ฟังเป้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนง่ายนะทุกคนแต่ว่าเป้อยากจะบอกว่าชีวิตเป้ปี2 ปีแรกเป้โคตรเครียดเลยทำงานกับผู้หญิงแล้วก็คนไทยด้วยกันมันก็หนึ่งภาษาก็ไม่ได้แล้วก็ปัญหาจุกจิกก็มีหยุมหยิมก็มีเลยประมาณอย่างเงี้ยค่ะเป้ก็เลยคุยกับสามีเป้ว่าเป้อยากจะเปลี่ยนงานสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเป้เล็กในช่องเป้เล็กปองไร้ต่างแดนค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป้ก็จะมาพูดต่อกับคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่เป้พูดค้างไว้เนาะในส่วนของเรื่องการทํางานอย่างที่เป้พูดไปในคลิปที่แล้วว่าเป้ทํางานอยู่ในร้านนวดไทยประมาณ2ปีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาจุกจิกเนาะเรื่องของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยหลายๆเรื่องเป้ก็เลยคุยกับสามีเก่าเป้ว่าเป้อยากจะไปหางานทําเสร็จแล้วระหว่างนั้นนะคะเป้ก็ได้ไปที่ Advice Arm หรือว่าไปหางานโดยการไปติดต่อกับที่บ้านเราน่าจะเป็นกรมแรงงานนะคะว่าเราอยากทำงานแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเป้ก็ได้บอกกับพี่คนไทยที่เป้รู้จักด้วยว่าเป้กำลังหางานอยู่นะเรื่องของเรื่องเนี่ยเป้ออกจากงานในช่วงประมาณเดือนกุมภามั้งออกจากร้านนวดประมาณเดือนกุมภาถ้าเป้จำไม่ผิดนะแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยเป้จะต้องบินกลับเมืองไทย5 อาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยเป้ก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะหางานแค่ทำมินิจ็อบไปก่อนเพราะว่าโซวิโซเราก็ต้องกลับเมืองไทยแล้วก็กลับมาจากเมืองไทยแล้วก็เป้ค่อยจะมาหางานประจำทำอะไรพวกนี้ค่ะก็บอกกับพี่คนไทยไปแบบนี้เสร็จแล้วเป้ก็ติดต่อกับทางกรมแรงงานที่นี่ด้วยแล้วก็ให้เขาหางานให้การไปติดต่อค่ะหนึ่งก็คือต้องทำเทียมีนหรือว่านัดหมายล่วงหน้าไปเนาะแล้วเขาก็จะให้เราเอาพวกเอกสารส่วนตัวเราไปหรือว่าให้เราไปคุยอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเป้เนี่ยเป้ก็จะเตรียมพวกริบบิ้นเลาพวกประวัติการทำงานของเราอะไรพวกเนี้ยค่ะเป้ก็จะเตรียมไปด้วยเสร็จแล้วไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะเรียกเราไปคุยแหละว่าเราอยากทำงานประมาณไหนเราทำงานแบบนี้ได้ไหมเราสะดวกไหมมีรถไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะคุยแล้วก็เขาก็จะหาบริษัทเราจะพาร์ทกับบริษัทไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเขาหาให้แล้วเราจะได้นะหมายถึงว่าเขาอ่ะจะปริ้นมาว่าให้เราไปศึกษาดูว่าสมมติอย่างเป้เนี่ยเป้บอกเขาว่าเป้พูดภาษาไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเป้อยากดูเป็นงานทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปริ้นพวกงานโรงแรมมาให้เป้ดูพวกรูมเซอร์วิสอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ปริ้นมาหลายบริษัทมากเสร็จแล้วการไปติดต่อที่กรมแรงงานหรือว่าอัลไบอัมส์นะก็คืออยากจะบอกว่าหลังจากที่เราไปติดต่อเขาแล้วเนี่ยคือเราจะต้องแจ้งเขากลับไปด้วยนะคะว่าที่เขาปริ้นมาให้เนี่ยเราได้ทำงานหรือไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ในเคสของเป้เนี่ยคือเป้บอกกับพี่คนไทยไว้ว่าเป้หางานประมาณนี้บังเอิญดวงจะได้ทำงานค่ะทุกคนพี่คนไทยเขาก็ถามเป้ว่าเนี่ยมันมีงานทำความสะอาดนะแต่ว่ามาทำเสาร์อาทิตย์นะทำเสาร์อาทิตย์ทำแฟร์ถากคือวันหยุดนะคะตะเลิกอะค่ะเราทำได้ไหมเป้ก็คิดว่าชั่วโมงนั้นทำไปก่อนเพราะว่าเราจะได้มีเงินกลับไปเที่ยวเมืองไทยจะได้ไม่ต้องขอสามีเก่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ได้ไปทำงานที่เป้ทำปัจจุบันเนี้ยค่ะเป้ก็ไปหาพี่คนไทยแล้วพี่คนไทยเขาก็เลยฝากให้บอกว่าเราอะมาทำแค่เป็นเอาเฮลเฟหรือว่ามาทำมินิจ็อบเท่านั้นแล้วก็ทําแค่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทําวันหยุดนะคะตะเลิกอะไรอย่างเงี้ยก็ทําเสร็จแล้วทําไปได้ประมาณ2เดือนน่าจะ2เดือนมั้งเสร็จแล้วเดือนพฤษภาค่ะเป้เข้าไปทํางานเดือนมีนาเขารับเป้เข้าไปทํางานวันแรกที่เป้ไปทํางานเนี่ยเขาก็ให้เป้ไปทดลองงานก่อนว่าเป้จะพอทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีว่าโชคดีที่พี่คนไทยเขาก็เทรนเป้ด้วยบอกเป้ด้วยว่าอันนี้มันทําตรงนี้นะเขาก็เป็นคนสอนงานเป้ทุกวันนี้ก็ไม่เคยลืมบุญคุณเขาเลยค่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเลี้ยงตอบแทนเขาเลยแต่ว่าเราก็คุยกันอยู่ตลอดว่าเราไม่เคยลืมนะอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วพอเป้ได้ทำงานปุ๊บเขาก็มาถามเป้ว่าเป้อยากทำงานประจำไหมแต่เป้ก็ติดปัญหาตรงที่ว่าตัวเป้เนี่ยเป้จะต้องบินกลับเมืองไทย5 อาทิตย์ไงทุกคนคือซึ่งไม่มีบริษัทไหนที่เขาจะรับพนักงานไปแล้วเขาจะให้วันหลับหรือว่าฮอลิเดย์หรือออกบ้านแล้วฮอลิเดย์เป้เนี่ยคือยาวมาก5 อาทิตย์เต็มรวดเลยแล้วก็บังเอิญดวงค่ะจริงๆเป้พูดเลยว่าเป้มาอยู่ที่นี่มากับดวงจริงๆคือทุกสิ่งอย่างที่เป้ทำมันง่ายหมดง่ายทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งงานแม้กระทั่งเรื่องงานก็ง่ายเสร็จแล้วเขาก็ถามเป้ว่าเป้อยากทำงานประจำไหม
เป้ก็บอกว่าเป้ก็อยากทํานะแต่ว่าเป้มันติดปัญหาตรงที่เป้จะต้องกลับเมืองไทยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาบอกไม่เป็นไรเธอกลับมาเธอก็มาทําเป็นพนักงานประจําเลยคือแบบโอ้โหดีงามมากค่ะทุกคนนั่นแหละทุกคนแล้วทุกวันนี้เป้ก็ยังทําอยู่ที่เดิมค่ะไม่เปลี่ยนงานเลยเพราะว่างานที่เป้ทําเป็นงานทําความสะอาดจริงแต่ว่าเงินดีแล้วก็สวัสดิการดีแล้วก็เป็นงานที่ไม่สกปรกมากแล้วก็เพื่อนร่วมงานอะไรพวกนี้คือเป้เป็นงานแล้วไงมันก็เลยแบบง่ายๆแต่เป้อยากจะบอกว่าปัญหาทุกที่อ่ะมันมีหมดนะหมายถึงว่าปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องงานปัญหาจุกจิกหยุมหยิมอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราจะทนหรือว่าเราจะปล่อยวางได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเป้ทุกวันนี้ก็มีปัญหานะที่ทํางานมีปัญหานู่นนี่นั่นแต่คือเป้เป็นคนที่ว่าถ้าไปทํางานเสร็จกลับบ้านคือฉันลืมฉันทิ้งปัญหาทุกอย่างไว้ที่ทํางานแล้วก็กลับไปบ้านฉันก็ลืมหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าก็ค่อยไปสู้รบกันใหม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะเสร็จแล้วการทํางานของเป้ทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีไม่มีอะไรแต่ค่ะแต่หลังจากที่เป้ได้ทํางานทุกคนเป้ก็เริ่มมีปัญหากับสามีเก่าตรงที่ว่าเขาเริ่มเห็นเงินเราคือเงินเราเข้าบัญชีทุกเดือนคือเขาเห็นไงเพราะว่าเขาเนี่ยเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาเนี่ยเอาเอกสารตัวหนึ่งมาให้เป้เซ็นซึ่งเป็นเอกสารที่เขาสามารถทําธุรกรรมทางการเงินในคอนโทเป้ได้ทั้งหมดหมายถึงว่าทําธุรกรรมทางการเงินในบัญชีเป้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอนเงินเรื่องอะไรทุกสิ่งอย่างคือเขาสามารถทําของเป้ได้ก็คือเป้ก็ยอมรับว่าเป้เป็นคนเซ็นให้เขาเองด้วยความที่เป้เอาไว้ใจแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วเป้ก็มีปัญหากับแฟนเก่าหรือว่าสามีเก่าเป้ตรงที่ว่าเขาเริ่มเห็นเงินเราพอเห็นเงินเราเยอะขึ้นพอเห็นเราทํางานได้เงินคือจากที่เป้อยู่บ้านเป้ก็ไม่ได้อยู่บ้านเพราะเป้ออกไปทํางานทุกวันนี่แล้วก็เงินเราเยอะขึ้นก็เริ่มมาเกี่ยงเงินเราเกี่ยงเงินเราตรงที่ว่าคือแบบเธอได้เงินเยอะทําไมฉันจะต้องมานั่งจ่ายค่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ความคิดเป้มันก็อีกมุมนึงไงคือความคิดเป้ก็แล้วฉันทําไมจะต้องจ่ายในเมื่อพ่อแม่ฉันเธอก็ยังไม่เคยจ่ายให้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันความคิดเห็นมันก็ขัดแย้งกันแต่ว่าก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะทุกคนแต่ว่าต่างคนก็ต่างคิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเวลาเป้กลับมาจากทํางานเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากบางทีเราอยากจะมีเรื่องปรึกษาหรืออยากจะมีเรื่องที่จะคุยอะไรอย่างเงี้ยคือกลับมาก็เห็นเขาเมาหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป้ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตฉันนี่จะอยู่ได้ไงแต่พยายามคิดอย่างเดียวว่าไม่เป็นไรเว้ยเราก็ถือว่าเราได้ทํางานอยู่ที่นี่เราได้อยู่บ้านฟรีแล้วก็เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเป้ก็ทนชีวิต7 ปีของเปที่ประเทศเยอรมันก็เรื่องงานเรื่องทุกอย่างราบรื่นหมดค่ะแต่อย่างที่บอกมันก็มีเรื่องปัญหาครอบครัวเข้ามาหลักๆก็จะเป็นเรื่องเงินรองลงมาก็จะเป็นเรื่องเมาแล้วก็มันก็รู้สึกแล้วแหละว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็เลยคุยกันว่าเราเนี่ยจะฮอลิเดย์คนละครั้งหมายถึงว่าจะฮอลิเดย์เนี่ยปกติเราจะไปฮอลิเดย์ด้วยกันตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป้ได้ทํางานด้วยความที่เป้ได้ฮอลิเดย์ไม่ตรงกับเขาช่วงจังหวะที่เป้ฮอลิเดย์เขาอาจจะไปฮอลิเดย์ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแยกกันไปแล้วก็ปัญหามันก็เริ่มเกิดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้จะบอกนะว่าเป้กับสามีเก่าไม่เคยทะเลาะกันเลยคือพอเลิกเลยออกมาเลยแยกเลยแต่ก่อนที่เป้จะแยกออกมาเป้ไม่อยากจะมานั่งเล่านะทุกคนว่ามันเหตุผลอะไรแต่อย่างที่เป้บอกแหละหลักๆก็คือเหตุผลเรื่องเงินเรื่องเมาอะไรพวกเนี้ยค่ะมันมีเรื่องภาษีเรื่องอะไรอย่างนี้เข้ามามันก็เลยคือปัญหามันก็เยอะปัญหาเรื่องส่วนใหญ่หลักๆเรื่องเงินจริงๆนะทุกคนนั่นแหละรายละเอียดเป้ไม่พูดถึงแล้วกันเพราะมันจบไปนานแล้วเนาะก็นี่แหละเสร็จแล้วพอเรามีปัญหากันเยอะๆเข้าเนาะจะทํายังไงก็คุยกันเนี่ยเป้คุยกันมากกว่า20 รอบนะทุกคนเป้ไม่ได้บอกว่าเป้เป็นคนดีแต่เป้ก็ไม่ได้เลวเป้ก็ยืนยันว่าเป้ขยันทํางานไม่ได้เลวก็ซื่อสัตย์มาตลอดแต่ว่าในเมื่อคน2 คนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็คุยกันว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างมีใหม่ไหมแล้วก็เราไปทําเรื่องหย่าไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ไม่หย่าค่ะทุกคน
จนเป้ได้ทำเรื่องฟ้องหย่าแล้วก็ชนะคดีมาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็อิสระเนาะก็ต่างคนต่างอยู่หย่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป้ก็ทำงานของเป้ไปแล้วก็ใช้ชีวิตของเป้ไปแล้วเป้ก็มีแฟนใหม่เขาก็มีชีวิต7 ปีที่เป้อาศัยอยู่ประเทศเยอรมันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็ประมาณเนี้ยค่ะก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป้ก็ได้มาคบกับคนไทยแล้วก็ใช้ชีวิตของเป้ไปแบบนี้แหละทุกวันแล้วก็เงินส่วนเรื่องเงินเรื่องอะไรเราก็ทํามาหากินของเราไปส่วนเขาจะมีครอบครัวใหม่มันก็เรื่องของเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างตัวเป้เนี่ยทําไมเป้ถึงต้องมาคบกับผู้ชายไทยเพราะว่าเป้รู้แล้วว่าการที่เป้คบกับฝรั่งมันไม่เป้มีความรู้สึกว่าเป้ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มันโดนมาแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ชอบนะแบบนี้แล้วก็กลัวเกิดความกลัวฝรั่งไปเลยทุกคนแล้วก็แล้วอีกอย่างเรามาอยู่จุดตรงเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีฝรั่งก็ได้นี่หว่าหรือว่าไม่ต้องมีแฟนคนไทยก็ได้คือเราสามารถใช้ชีวิตของเราได้แล้วเป้ก็เลยดําเนินชีวิตของเป้อยู่แบบนี้ค่ะเป้อยากจะบอกทุกๆคนนะคะถ้ามีโอกาสได้มาหรือว่าเป้บอกในทุกๆคลิปแหละเอาจริงๆแล้วคือถ้ามีโอกาสได้มาเนี่ยพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่างเป้เนี่ยคือเป้ทําอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของเป้ได้มากที่สุดอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนภาษาเรื่องทํางานเรื่องพาสเยอรมันนี่จริงๆมันก็ไม่ได้สำคัญมากหรอกทุกคนแต่มันก็ทำไว้มันก็ดีอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละคือทำทุกอย่างให้ได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็จะอยู่ได้แล้วก็จะมีชีวิตเหมือนเป้ล้านหล่าล้านหล่าแบบนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณเนี้ยค่ะไม่มีอะไรมากมายอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะเป้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้เนาะแล้วก็ทำ YouTube ทำอะไรไปของเป้เรื่อยเปื่อยไปค่ะชีวิตก็เรียบๆง่ายๆทุกบ้างสุขบ้างตามภาษาเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าก็เดี๋ยวเป้จะมาทำอะไรจะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ